ไปอีกเรื่องนึงพูดถึงนายใหญ่พูดถึงคุณทักษิณนะฮะสัปดาห์การสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหมีเขาเรียกว่ากำหนดการในการลุยพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจ.อุดรธานีหาเสียงพี่สำราญ13 14คิวแน่นเอียดขึ้นเวทีปราศัยแต่ละเวทีต้องระดับหมื่นหรือ 8,000 นะฮะถ้าใครเอามาไม่ถึงเนี่ยถือว่า KPI ตกหรือเปล่าพี่สำราญงานนี้วัด KPI กันด้วยนะงานนี้วัด KPI นะเพราะว่าคนที่บอกกำหนดการระบุจำนวนด้วยนะไม่รู้ว่าไปล่าอะไรชื่อหรือไปทำอะไรกันมาแล้วเรียบร้อยคือสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะมีการปล่อยหมายออกมานะเขาเรียกว่าวาระข่าวนะวาระข่าววาระข่าวนี่นะหมายข่าวหมายข่าวเนี่ยออกมานะชัดเจนเลยไปพิกัดไหนเวทีไหนใครรับผิดชอบโอ้โหรู้หมดเลยพูดถึงเรื่องนายกอบจเอามาทวนกันนิดนึงเอามาทวนกันหน่อยคือกกต.เนี่ยนะฮะได้มีการออกประกาศว่าเอาละวาระของการประชุมเลือกนายกอบจแล้วก็สมาชิกอบจเนี่ยเดิมทีเขาเลือกกันไปเมื่อ20ธันวาคม63จะครบวาระ19ธันวาคม67กกต.ก็เลยกำหนดวันในการเลือกนายกอบจแล้วก็สอบจนะฮะในวันที่1กุมภาพันธ์2568วงเล็บตรงกับวันเสาร์นะตรงกับวันเสาร์นะฮะแล้วก็รับสมัครนะฮะ23-27 ธันวาคมแต่อย่างที่เราในรายการก็รายงานมาโดยตลอดว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มีนายกอบจหลายจังหวัดชิงลาออกแล้วก็มีการเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด27จังหวัดนะฮะ27จังหวัดไปแบบเร็วๆกันเลยนะฮะเลือกตั้งไปแล้วเนี่ย18จังหวัดจาก27ดูในกราฟิกนะฮะดูในกราฟิกก็ได้นะฮะที่ทำมานะครับแล้วก็รอการเลือกตั้งอีก9จังหวัดใน27เนี่ยนะก็จะมีสระแก้วกาญจนบุรีจังหวัดเลยนครสวรรค์พะเยานะอยุธยาชัยนาทชัยภูมิอ่างทองพิษณุโลกโอ้โหพิษณุโลกนี่เดือดกันมากนะราชบุรีปทุมธานีราชบุรีก็เดือดเหมือนกันนะปทุมธานียโสธรระนองอุทัยโอ้โหเยอะยาวเหยียดนะฮะรวมสระตะเลือกไปแล้ว18จังหวัด18จังหวัดเนี่ยตามจอตามหน้าจอเลยนะฮะนี่เลือกกันเรียบร้อยแล้วนะเลือกแล้วเรียบร้อยวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วนะครับมีปทุมธานีเลือก2รอบนะแล้วก็ไปดูอีก9จังหวัดที่กำลังจะเลือกก่อนวันที่1เนี่ยนะอันนี้9จังหวัดก็ประกอบไปด้วยสุรินทร์อุดรเพชรบุรีนครศรีธรรมราชกำแพงเพชรตากอุบลราชธานีเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์นี่ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเลือกตั้งกัน2จังหวัดใช่ไหมคุณหนุ่มนะครับที่สุโขทัยก็มาตามโผล่แล้วครับครับไอ้ที่พลิกล็อกช้างล้มช้างกันเนี่ยนะคือที่ไหนฮะที่ขอนแก่นขอนแก่นโอ้โหพัฒนาช่างเหลานะครับล้มแชมป์เก่า6สมัยอย่างคุณพงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์ครับนะโอ้โหล้มได้ยังไงปรากฏว่างานนี้เพื่อไทยสู้กัน2ปีครับนะปีแรกนี่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหนุนอยู่มนพรอะไรนะนามสกุลอะไรนะเจริญศรีเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับหนุนอยู่นะล้มแชมป์เก่าอย่างคุณพงศักดิ์ซึ่งอดิศรเพียงเกตประกาศหนุนจำได้ไหมคุณหนุ่มคนเสื้อแดงที่ขอนแก่นหนุนหมดทีนี้แต่ว่าคนเสื้อแดงอีกปีกหนึ่งนะครับนี่แหละครับคุณวัฒนาช่างเหลาเห็นไหมไปหาเสียงนี่เหมือนกันคือไปหาเสียงเวทีไหนเขาจะใส่เสื้อแดงพลึบแต่ว่าคุณพงศักดิ์นั้นแดงไม่พลึบนะอันนี้แดงกว่าเอาที่มีรูปคุณทักษิณแล้วมีรูปคุณทักษิณคุณอุ้งอิงจะสังเกตนะเขาบอกว่าโอ้โหงานเนี่ยเข้าตาครูใหญ่เป็นอย่างยิ่งล้มแชมป์ได้นะปักธงขอนแก่นวัฒนาช่างเหลาลูกคุณเอกราชช่างเหลาคุณพ่อนั้นอยู่ภูมิใจไทยคนลูกลาออกจากภูมิใจไทยมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้วันเดียวแล้วก็ลงเลยเออนี่แหละครับเขาบอกงานนี้เนี่ยนายใหญ่ปลื้มนายใหญ่ปลื้มที่ชนะคนเสื้อปลื้มที่ว่าแบรนด์เนมทักษิณยังขายได้ตีความว่าอย่างนั้นเคลมว่าอย่างนั้นนี่เขาบอกว่าเลยเป็นที่มาของที่นายใหญ่จะเดินทางไปในสัปดาห์หน้าที่คุณหนุ่มว่าครับนะคิวจะมีการเลือกตั้งดูปฏิทินกันหน่อยอ้าววันเสาร์นายกอบจที่สุรินทร์วันอาทิตย์เสาร์23นะอาทิตย์24ก็อุดรธานีบ้านผมเพชรบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชโอ้โหเดือดเหมือนกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาขยายความแล้วก็เดือนธันวาคมนะฮะขออภัยเดือนธันวาคมถูกแล้ว1ธันวานะฮะกำแพงเพชร15ธันวาตากแล้วก็เพชรบูรณ์22ธันวาอุตรดิตถ์แล้วก็อุบลราชธานีโอ้เลือกกันจนจุดสุดท้ายเลยนะรอวันที่1กุมภาพันธ์ก็ไม่ได้แต่ว่าวันที่27ครบวาระแล้วชิงพิบกันหน้าดูเลยนะโอ้โหนี่นะสุดจริงๆอ้าว
ผมมาถอดรหัสนิดนึงพี่สำราญถอดรหัสการเลือกตั้งนายกอบจวันเสาร์ที่23กันหน่อยนะฮะที่ไหนวันเสาร์ที่23นี้ที่จังหวัดสุรินทร์มีทั้งหมดอยู่5หมายเลขหมายเลข1ธัญพรมุ่งเจริญพรนะฮะอดีตประธานสภาอบจแล้วก็อันนี้จากพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่าเป็นภรรยาของคุณประกรณ์มุ่งเจริญพรส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขต1บ้านใหญ่ลุงเนก็หนุนนะฮะเบอร์2นายกอบจที่เพิ่งลาออกก็คือคุณพรชัยมุ่งเจริญพรนามสกุลเดียวกันพี่สำราญคนแรกเนี่ยเบอร์1นี่เป็นสะใภ้เบอร์2นี่เป็นญาติเลือดในไส้กันเนี่ยนะฮะลาออกมาแล้วก็มาชิงปรากฏว่า1กับ2แข่งกันเองพี่สำราญเบอร์3เนี่ยตัวแทนเพื่อไทยคนเสื้อแดงจ่าประสิทธิ์หนุนอยู่ปลุกคนเสื้อแดงมาเลือกเบอร์3เบอร์3เบอร์3ฟันธงใครเต็งเบอร์1ครับเบอร์1เหรอเบอร์1ฮะโอ้โหโอ้โหตอนนี้คุณพรชัยนี่อดีตนายกอบจโอ้วิ่งหาเสียงกันหน้าดูนี่สนามสุรินทร์นะยังไงบ้านใหญ่ก็ยิ้มเอามาเถอะเบอร์ไหนก็ได้สนามต่อไปก็คือวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์เดี๋ยวไปเริ่มที่ภาคใต้กันก่อนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสู้กัน2ค่ายพี่สำราญ2ค่ายจริงๆก็มีอดีตส.ส.อีก2คนก็ลงด้วยนะครับแต่ว่านี่แหละครับตัวเต็งคู่ชิงก็คือสีฟ้ากับสีน้ำเงินสีฟ้ากับสีน้ำเงินกนกพรเดชเดโชแม่ของส.ส.แทนชัยชนะเดชเดโชสีฟ้านี่ปูพรมพรึบเหมือนกันแพ้ไม่ได้เพราะว่านายกเก่าไงนายกต้อยนายกต้อยแม่ของส.ส.แทนนะตอนนี้ก็คะแนนนำโด่งมานะอ๋อดวงเหรอแต่กระแสของคุณน้ำคุณวาลินชินวงศ์นี่ครับสีน้ำเงินเนี่ยนะโกเกะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการหนุนอยู่นะพรรคภูมิใจไทยนะกระแสดีแต่ไม่รู้มีคะแนนแค่ไหนอดีตรัฐมนตรีปุ้ยฮะรวมไทยสร้างชาติเห็นว่ามาช่วยหนุนเป็นแรงเสริมให้อยู่ไกลๆนะคุณวาลินเหรออ่าอ๋อคุณน้ำนะเหรออันนี้ก็สองแรงบวกก็พี่สำราญแล้วก็ผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาตินะก็มาหนุนอยู่นะค่ายสีน้ำเงินโอ้โหถ้าล้มนายกต้อยได้ถือว่าล้มช้างนะโอ้โหนี่ถือว่าพลิกประวัติศาสตร์เลยนะต้องติดตามถัดมาเพชรบุรีเนี่ยมีอยู่2คนอันนี้นอนมาแล้วเบอร์1นายกปลายนอนมาก็ดูนามสกุลก็แล้วกันอันนี้ก็แชมป์เก่าเราออกมาแล้วก็รักษาแชมป์ต่อไปดูข้างล่างด้วยนะมีแรงหนุนด้วยนะใครฮะรัฐมนตรีเฮงหน้าคุ้นๆสุชาติชมกลิ่นนะฮะรวมไทยสร้างชาติดูนามสกุลกันแล้วกันนะอ้าวอ้าวถัดไปนี่สนามใหญ่สนามที่อุดรธานีนะฮะสู้กัน3หมายเลขเบอร์1คณิศรคูริรังนะฮะอดีตรองนายกอบจแล้วก็เป็นประธานสภาทนายความ2สมัยเป็นทนายเค้าเด้อทนายอะไรนะชื่อเล่นลืมซะแล้วลืมซะแล้วถัดมาเบอร์2นะฮะอันนี้อดีตส.ส.นะแพ้เขต1แพ้ให้กับก้าวไกลแหละวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณวิเชียรขาวขำลงลาออกเดี๋ยวผมขึ้นแทนคุณสราวุธเพชรพนมสราวุธเพชรพนมพรอันนี้ก็เป็นลูกเขยของอินทรีย์อีสานพลตำรวจเอกประชาพรมนอกครับเที่ยวนี้ก็เป็นว่ากันตรงๆแล้วแตงหนึ่งนะไม่แน่นะเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยธนาธรก็ลงไปแล้วนะฮะคุณพิธาคิวจะลงไป15 16 17นี้คุณพิธาพอรู้ว่าคุณทักษิณจะไปนะจะไปพักก้าวไกลพักส้มอะนะต้องเคลียร์คิวเลยนะบอกว่ามาด่วนคุณพิธามาด่วนไม่ไหวแล้วหัวหน้าทิ้งเอาไม่อยู่ผู้ใหญ่เบอร์3ดร.ปอนนะดนุษตันเทิดทิศอันนี้เป็นหัวหน้าพักรวมพลังหัวหน้าพักครับรวมพลังที่อยู่กับกำนันสุเทพนะมาก่อนอันนี้ยังฟันธงไม่ได้เพราะกระแสยังสูสีแต่ว่าน้ำหนักนี่มาทางเบอร์2รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์รัฐมนตรีใครต่อใครเนี่ยนะไปในนอกเวลานะก็ไปช่วยหาเสียงแล้วกระแสเอาไม่อยู่พี่สำราญงานนี้นี่กระแสเอาไม่อยู่งานนี้ถ้าแพ้นี่แปลว่านายใหญ่แพ้ด้วยนะอ้าวดูคิวนายใหญ่กันหน่อยนะฮะดูคิว13 14นะไปที่ไหนกันบ้างคือหลังจากที่ลงเครื่องบินขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปถึงอุดรธานีปุ๊บนะฮะนายใหญ่ก็จะไปนู่นเลยฮะเอาไม่ใช่ไปสุวรรณภูมิเขาบอกจากดอนเมืองขอไปที่อุดรธานีเสร็จปุ๊บตอนเย็นเนี่ยไปขึ้นเวทีที่กุมภาวาปีเลยพี่สำราญกุมภาวาปีโซนประจักษ์ศรีธาตุเนี่ยปลูกอ้อยเยอะอีโต้อีสานคุ้นชื่อไหมฮะธีรชัยแสนแก้วใช่รับหน้าที่ในการไปเกณฑ์คนไม่ใช่ในการดูแลคนที่จะมาเฝ้าเวทีประมาณ10,000คนนะฮะหลังจากนั้นก็พักเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์วันที่14นะฮะ14ก็จะไปปราศัยอยู่ที่บ้านดุงคำชะโนดพี่สำราญบ้านคุณป่ะไม่ผมอยู่ในเมืองผมคนในเมือง
คนก็บอก 8,100 คนนะว่าเยอะแล้วนะเสร็จปุ๊บมากินข้าวเที่ยงที่ในเมืองแล้วก็ตอนเย็นขึ้นเวทีที่ทุ่งศรีเมืองอันนี้เป็นเวทีใหญ่แล้วนี่เวทีใหญ่นี่นะฮะคนประมาณ 25,000 โอ้โหเขียนนี้ใครรับผิดชอบไม่รู้นะเมืองเขตเมืองก็นี่เลยผู้สมัครเลยแล้วก็คุณวิเชียรขาวขำนะฮะอ้าวก็ว่าวัดพลังกันแต่พรรคส้มเนี่ยเดินสายใน TikTok เนี่ยเพียบเหมือนกันบรรดาแกนนำพรรคสสพรรคก็ลงไปแล้วนะฮะคือพรรคส้มก็พยายามที่จะปักธงให้ได้นะตอนนี้คือปักมาแล้วนี่ปักเป็นทางการอยู่2สนามแล้วนะที่ไหนบ้างครับที่ราชบุรีกับที่ที่ไหนวันก่อนอ๋อปักเฉยๆแต่ธงล้มปักไม่เข้าดินมันแข็งที่พิษณุโลกเนี่ยพิษณุโลกพิษณุโลกราชบุรีพิษณุโลกก็ยังไม่เป็นทางการนะครับเป็นทางการจริงๆราชบุรีนะโอ้ยไอ้ไม่เป็นทางการเวลาแพ้พี่สำราญแต่ถ้าชนะนี่เขาจะบอกว่ากระแสเรายังได้อันนี้คือไม่เขาส่งในนามพรรคเลย อันนั้นสมาชิกไปลงเองออนี่นะเอาละวัดกันที่อุดรแล้วก็สนามต่อๆไปครับนะฮะนี่คือยิบปรากฏการณ์ใกล้ๆวันมาอัปเดตกันอีกทีจะได้สนุกมากขึ้นนายใหญ่รอไม่ได้ไปต่อแล้วครับนี่นะเอาส่งท้ายกัน2นาทีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็จับกระแสไว้นิดหนึ่งเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเรื่องของ MOU 2544ครับนะฮะรวมความแล้วตอนนี้นะMOU 2544ซึ่งเราก็คงให้ข้อมูลมาเยอะแล้วคุณหนุ่มนะครับสมัยยุคนาชาติเป็นยังไงยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นยังไงคุณชวน1คุณชวนเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็มานะเป็นคุณทักษิณที่เดินหน้าคุยจนได้ MOU 44แล้วก็มายุคอภิสิทธิ์จะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ทันก็ยุบสภาซะก่อนยิ่งลักษณ์ก็มาว่ากันต่อครับแล้วก็กระทั่งมาถึงรัฐบาลท่านประยุทธ์ก็ยังคงเดินหน้าครับมีคณะกรรมการ JTC ครับเจรจาด้านเทคนิคนะครับท่านบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าแต่วันนี้พรรคพลังประชารัฐบอกว่าดูแล้วศึกษาแล้ว MOU 2544ต้องยกเลิกอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นการมองต่างมุมกันไปนะรัฐบาลชุดนี้ก็ที่ประกาศแล้วก็คือจะเดินหน้าครับแล้วก็อีกวัน2วันอีกสัปดาห์2สัปดาห์นี่ก็จะตั้งกรรมการ JTC ขึ้นมานะ MOU ในความหมายรัฐบาลชุดนี้คือจะต้องไปต่อจะไปต่อแล้วเป็นไปยังไงแล้วมันจะสำเร็จหรือเปล่าครับเพราะว่าเดินหน้าต่อไปมันก็สุ่มเสี่ยงมากนะวันก่อนผมคุยกับคุณคำนวณสิทธิสมานครับก็ให้ข้อสังเกตมานิดหนึ่งถ้าเดินถ้าไม่ยกเลิกหากไม่เลิก MOU 44นี่มันจะเกิดภาวะ2ได้กับ3เสีย2ได้กับ3เสียนี่แหละครับอันนี้พูดแบบห้วนๆนะคุณหนุ่มนะครับ2ได้อาจได้ส่วนแบ่งปิโตรเลียมมูลค่ามหาศาลคือสีส้มนั่นคือแบ่งเขตแดนสีเหลืองแบ่งปิโตรเลียมครับแต่เราดูนี่แผนที่คุณคำนวณเลยนะครับไอ้เส้นตรงกลางคือเส้นละติจูด11นะครับทีนี้นี่แหละถ้าเดินหน้าต่อไปอาจได้ส่วนแบ่งปิโตรเลียมมูลค่ามหาศาลได้1นะได้ที่2น่าจะได้เส้นไหลทวีปใหม่ที่ไม่ใช่เส้น2515ที่ดีกว่าเก่าเล็กน้อยคือ2515ก็คือเส้นที่กัมพูชาลากผ่านก่อกูดครับแต่3เสียเนี่ยนะเราจะเสียทะเลอาณาเขตทันทีเสียผลประโยชน์ปิโตรเลียมในส่วนที่ควรจะเป็นของเรามากกว่านะอาจจะเสียดินแดนทางทะเลในอนาคตก็เป็นไปได้นี่ในความเห็นของสว.คำนวณสิทธิสมานซึ่งศึกษาเรื่องนี้มานะครับดังนั้นก็ว่ากันต่อไปเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับคณะกรรมการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คงจะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับแต่ก็ขออย่างหนึ่งนะคือคุณคำนวณบอกว่าเวลาพูดถึงเกาะกูดเนี่ยนะต้องตระหนักเสมอว่าเกาะกูดนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่แผ่นดินที่เป็นเกาะแต่มันยังมีทะเลนาเขต12ไมล์ทะเลลากออกไปยังมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะพวกนี้อีกมากมายมหาศาลดังนั้นการ์ตูนของคุณบัญชาคามินเนี่ยนะเอามาปิดท้ายนิดให้อมยิ้มแต่ก็มีความหมายซ่อนลึกอยู่นะครับดูนิดนึงนี่ไงเกาะกูดยังเป็นของไทยนะถ้านั่นคือไอ้เส้นจากซ้ายมือลากมาจากกัมพูชานะครับพอมาถึงเกาะกูดก็ว้าวนิดหนึ่งเป็นตัวอยู่ครับแล้วก็ลากต่อไปกลางทะเลอ่าวไทย มีธงเขมรปักอยู่ครับความหมายนี่ถ้าเราจะหย่อนเท้าไปลงไปอีกฝั่งนึงอะนะเลยไปอีกนิดนึงไม่เป็นของใครกันแน่ดังนั้นนี่ต้องเข้าใจว่าไอ้เกาะกูดนี้ไม่จำเพาะที่เป็นผืนดินนะครับถ้าเข้าใจอย่างนั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาละครับก็ฝากไว้ตามนี้
ครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือท็อปเฮดไลน์ประจำวันอาทิตย์นี้นะครับครบถ้วนนะครับผมพี่สำราญลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่กับการเมืองร้อนๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ